สารภาพจากใจเลยว่าเป็นคนขี้เกียจสระผมก็จะแบบเอาได้เปล่านานหลายๆคนบอกว่าปั่นเป็นเจ้าแม่น้ำหอมนะปั่นแค่เป็นคนบ้าคนหนึ่งที่แบบมีเยอะติดโทนสีชาร์ปคือชอบพิกเมนต์อะไม่ต้องแบบมานั่งระวังว่าเฮ้ยพิกเมนต์มันแน่นเกินไปหน้ามันจะแดงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่ปั่นชอบอะสวัสดีค่ะทุกคนสายปั่นเองนะคะหรือว่าปั่นสีนะคะจาก PSP สายปั่นค่ะวันนี้นะคะปั่นก็จะมาเมาท์มอยของ15สีที่ปั่นใช้ประจํานะคะคือชีวิตนี้นี่แบบขาดไม่ได้นะคะจริงๆรีวิวบ่อยไปแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นมิตรรักแฟนเพจจริงๆนะคะก็คือจะรู้เลยนะคะว่าปั่นใช้อะไรเป็นประจําบ้างนะคะตอนนี้นะคะปั่นอยู่ที่คอนโดที่กรุงเทพนะคะก็คือเป็นของที่อยู่ที่คอนโดนั่นแหละเป็นของที่แบบใช้ประจําแล้วก็เอามาไว้ที่คอนโดด้วยนะคะของอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะเอาอะไรดีเยอะแยะมากมายไปหมดเอาไปสกินแคร์แล้วกันนะคะก็ที่ปั่นชอบที่สุดนะคะก็จําเป็นคาแรงดับเบิ้ลเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ลดริ้วรอยนะคะแล้วก็คือปั่นอ่ะใช้เฉพาะตอนกลางคืนนะคะคือแบบตื่นมาหน้าอิ่มฟูมากแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องรวมขนกระชับผิวอิ่มฟูดูชุ่มชื้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแปลกแม้ว่าแบบว่าพออายุ30กว่าแล้วอ่ะเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยผิวเริ่มแห้งมากขึ้นนะคะคือปั่นเป็นคนผิวธรรมดาถึงผิวผสมก็คือส่วนที่แห้งเนี่ยก็คือจะแห้งนะคะแล้วก็ส่วนที่มันอ่ะมันก็มีบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้น้อยลงถ้าเกิดว่าเป็นช่วงแบบอากาศหนาวคือแบบหน้าแห้งอ่ะงงมากเลยฉันแบบโบกครีมแบบหลายเลเยอร์มากนะคะแต่ว่าหน้าก็ยังแห้งอยู่ซึ่งสิ่งที่ปั่นชอบนะคะก็คือคาแรงดับเบิ้ลเซรั่มนะคะรีวิวบ่อยแล้วเป็นสกินแคร์ตัวท็อปนะคะถ้าเกิดว่าเป็นท็อปปิ้งที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นคาแรงแหละแล้วก็อีกตัวนึงนะคะเป็นมอยเจอร์ที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นลาโลโพเซนเป็นไฮยาลูรีไฟฟ์นะคะอันนี้เนี่ยใช้มาประมาณเกือบ10ขวดแล้วมั้ยสภาพขวดคือแบบเยินมากนะคะคืออันนี้เป็นขวดที่อยู่ที่คอนโดนะคะแล้วก็ใช้จริงจังนะคะคือไม่ว่าปั่นจะใช้ครีมตัวไหนนะปั่นก็จะต้องจบด้วยตัวนี้ทุกครั้งเลยนะคะเอาจริงคาแรงอ่ะก็ทำให้หน้าอิ่มฟูแล้วก็เป็นเซรั่มแล้วก็สามารถใช้ตัวเดียวได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวปั่นอ่ะชอบนอนหน้าเปียกแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้หน้ามันดูชุ่มชื้นอ่ะแล้วก็อิ่มฟูขึ้นอีกสเต็ปนึงนะคะปั่นก็ชอบใช้ลาโลโพเซนะคะไฮยาลูรีไฟซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฮยาลูรอนบวกกับวิตามิน B5 นะคะปั่นใช้มาปีนึงเต็มๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าใครจำได้ใช้มาตลอดปีแหละคือแบบไปลองมอยเจอร์ตัวไหนก็ต้องกลับมาตายรังตัวนี้ทุกทีเลยนะคะเพราะว่าพอใช้แล้วเนี่ยคือหน้ามันแบบฟูขึ้นอีกสเต็ปนึงหลังจากใช้คาแรงนะแล้วก็ตรงส่วนที่เห็นชัดเลยอ่ะก็คือปั่นจะชอบมีผดตรงนี้นะคะก็คือเป็นผดจากเหมือนเป็นสิวเซียนอุดตันนิดๆ นะคะคือจับไปแล้วเนี่ยไม่เรียบเนียนนะคะถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้เนี่ยแล้วรู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื้นแบบพอใช้แล้วเนี่ยคือตรงนี้มันเรียบเนียนมากขึ้นอ่ะแล้วก็ตื่นมาคือแบบหน้าเปียกอิ่มฟูชุ่มชื้นดีงามมากนะคะคือไม่ว่าจะใช้ครีมตัวไหนนะคะมันก็จะปิดจบด้วยราโลโพเซนะคะไฮลูบีไฟส์นะคะผ่านไปแล้วเนาะ2ตัวนะคะข้ามาตัวที่เป็นอาหารเสริมบ้างจริงๆมันไม่ใช่อาหารเสริมหรอกมันเป็นวิตามินซีนะซึ่งแบบรีวิวบ่อยมากเลยไม่รู้จะรีวิวยังไงแล้วนะคะก็คือเป็นวิตามินซีที่ปั่นกินทุกวันนะคะปั่นชอบกินของไฮซีนะคะตัวนี้เนี่ยที่ชอบนะเพราะว่า1เนี่ยพกง่ายนะคะ2เนี่ยก็คือเราแบบอมเพลินๆได้คือปั่นเป็นคนที่ติดลูกอมนะปกติเนี่ยจะกินฟิชเชอร์แมนเฟสนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารเสริมที่เป็นขวดแล้วก็เหมือนกับเราต้องหยิบขึ้นมากินกับน้ำอะไรเงี้ยปั่นชอบลืมนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวไฮซีนะคะแล้วก็จะเห็นทุกวันติดกระเป๋าทุกวันแล้วก็อมเพลินๆนะคะก็เม็ดหนึ่งเนี้ยก็ประมาณ500มิลลิกรัมซึ่งหมั่นก็จะกินวันละ 2-3 เม็ดเลยบางทีก็แบบกินเพลินๆก็4เม็ดเลยอ่ะเออซึ่งแบบตัววิตามินซีนะคะมันดีกับร่างกายเรานะคะก็คืออาจจะช่วยเรื่องภูมิแพ้การบำรุงผิวนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการเป็นหวัดก็คือตัววิตามินซีเนี่ยคือแบบดีงามมากนะคะคือปั่นขาดไม่ได้เลยของไฮซีนะคะคือรีวิวมาประมาณเป็นบล็อกเกอร์มา8ปีอ่ะก็คือกินมาตั้งแต่มันเริ่มออกเลยอ่ะเออนะตัวนี้ดีงามนะคะแล้วก็เม็ดละ500มิลลิกรัมนะคะถูกและดีน่าจะราคาประมาณ60กว่าบาทนะคะปั่นจำไม่ได้นะคะเพราะปั่นซื้อทีแบบเป็นแพ็คนึงมีประมาณ6อันหรือ9อันนี่แหละนะคะผ่านไปแล้วนะคะ3ชิ้นนะคะชิ้นที่4นะคะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นคลีนเซอร์ดีกว่านะคะก็คือไม่ว่าปั่นจะใช้ตัวไหนเนี่ยเบสที่ปั่นใช้จริงๆเลยใช้ตลอดคือขาดไม่ได้เลยทั้งปั่นแล้วก็ทั้งสามีเลยนะคะก็คือปั่นชอบนี่เลยนะคะแอคเน่เอทนะคะก็คือจะเห็นว่าที่คอนโดนะคะก็คือจะมีแบบไซส์เล็กสีแดงนะคะแล้วก็มีไซส์ใหญ่ที่ปั่นเพิ่งซื้อมาสีฟ้าซึ่ง2ไซส์นี้นะคะมันต่างกันตรงที่ว่าสีแดงเนี่ยจะสำหรับคนที่ผิวผสมผิวมันนะคะแล้วก็ไม่ใช่ผิวแพ้ง่ายแต่ส่วนสีฟ้าเนี่ยเป็นสำหรับคนที่เหมือนผิวแพ้ง่ายนะคะเซนซิทีฟสกินนะคะแล้วก็ใช้อะไรนิดหน่อยก็แพ้คือส่วนตัวปั่นนะปั่นรู้สึกว่าล้างอันนี้น่าจะแห้งกว่าสีฟ้านะคะคือใช้สีฟ้าแล้วเนี่ยหน้าก็จะไม่ค่อยแห้งแล้วก็สิวตันก็จะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลีนเซอร์ที่รักที่สุดนะคะแล้วก็ซื้อซ้ำแบบรัวมากอะเป็น10ปีนะรับไม่ทั่วเลยเป็น100ขวดแล้วมั้งก็ใช้แอคเน่เอทเท่านั้นนะคะตัวนี้เนี่ยดีงามที่สุดสำหรับปากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นล้างหน้าตอนเช้านะมันก็จะใช้อีกอันนึงนะคะเป็นของลาโลโพเซนะซึ่งที่คอนโดไม่
ไม่มีนะคะก็จะมีแต่แค่ Acne Aid นะคะตัวนี้ดีงามมากเลยจ้าถูกและดีนะต่อมานะคะเป็นตัวที่5แล้วนะคะมากันแดดเอาจริงใช้อยู่4ยี่ห้อบนไปนะคะต่างวาระกันไปซึ่งกันแดดอ่ะ4ยี่ห้อที่ปั่นใช้จริงๆจังๆเนี่ยตั้งหลายปีมาแล้วแล้วก็บางตัวเนี่ยก็เพิ่งมาลองปีนี้นะคะก็จะมี4ตัวนี้เลยนะคะใช้ต่างวาระกันจริงๆนะเอาจริงคือเบสเลยเนี่ยเมื่อก่อนนะปั่นจะรักตัวยูซาลีนตัวนี้มากสุดนะคะซึ่งอันนี้นะมันจะเป็นไซส์เล็กนะคะก็คือจะเป็นยูซาลีน Sun Dry Touch Acne Oil Control ตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อเจลนะคะแล้วก็แบบคุมมันแล้วก็กันแดดดีเหมาะสำหรับคนที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆนะคะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเราก็ไปลองอย่างอื่นด้วยนะคะแล้วก็ใช้เนี่ยบางอันก็จะไม่ค่อยถูกกันกับครีมกันแดดอันนี้มันก็แบบสกินแคร์บางตัวนะพอใช้ครีมกันแดดนี้เข้าไปแล้วอ่ะมันจะรู้สึกแบบมีขุยนิดๆน่ะซึ่งปั่นก็จะแบบไม่ค่อยชอบนะคะเวลาเราลองสกินแคร์หรือว่ามอยเจอร์ใหม่ๆแต่ว่าตัวนี้ก็ยังรักอยู่แหละนะที่คอนโดก็จะมีเป็นไซส์เล็กแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นยูซาลีน Sun Dry Touch Acne Oil Control นะจ๊ะอันที่2นะขาดไม่ได้เลยนะคะคือก่อนหน้านี้ก็ใช้มาตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบแดดเมืองไทยมันแรงนะคะซึ่งครีมกันแดดที่แบบปั่นรู้สึกว่ามันเสถียรที่สุดนะคะแล้วก็ดีงามที่สุดสำหรับปั่นนะคะปั่นชอบ La Roche Posay สีเขียวนะคะเป็น La Roche Posay Dry Touch Anti Char Antireos XL นะคะสีเขียวนั่นแหละอันนี้นะคะเป็นไซส์เล็กนะคะที่ปั่นเอาไว้ที่คอนโดนะคะตัวนี้เนี่ยคือมันจะกันน้ำกันเหงื่อนะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบเจอแดดทั้งวัน La Roche Posay เนี่ยตัวนี้เด็ดมากนะคะปั่นเคยทดสอบกันแดด42ตัวคือตัวเนี้ยกันแดดได้ดีที่สุดนะตัวเนี้ยระดับนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยตอนโปรน่าจะอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะคะลด 50% ของวสันเนี่ยนะคะที่ปั่นจัดมานะตัวนี้นะคะดีงามนะคะสำหรับลาลูโพเซนะต่อมากันแดด2ตัวนี้นะคะ2ตัวสุดท้ายนะคะที่ปั่นใช้นะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะว่าพอเริ่มแบบ30บวกแล้วอะเรารู้สึกว่าแบบหน้ามันแห้งรู้สึกแบบต้องการความชุ่มชื้นความฉ่ำของหน้าเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามองผิวปั่นนะคะคือแบบฉ่ำๆระดับเนี้ยกำลังดีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยปั่นก็ใช้มาจากที่ขอนแก่นนะคะก็คือจะเป็นอเนซ่าวัตเทนิ่ง UV ซันสกินเจลนะคะก็คือจะเป็นเนื้อเจลที่ผสมสกินแคร์ 50% เลยนะคะซึ่ง 50% ก็จะเป็นพวกสารวัตเทนิ่งนะคะแล้วก็มอยเจอร์ต่างๆนะคะซึ่งพอใช้ตัวนี้เนี่ยคือปั่นอ่ะรู้สึกว่าหน้ามันฉ่ำดีนะคะแล้วก็หน้าไม่แห้งนะคะคือบางทีเนี่ยปั่นก็แบบขี้เกียจใช้มอยเจอร์ตอนเช้าเนาะปั่นก็จะใช้เป็นกันแดดตัวนี้นะคะกับตัวที่เป็นวัตเทนิ่งหรือว่าเป็นเซรั่มอื่นๆนะคะที่ปั่นลงพวกวิซีต่างๆนะคะแล้วก็ตามด้วยกันแดดตัวนี้ก็จะรู้สึกว่าหน้ามันฉ่ำดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบกันแดดก็ใช้ได้นะถึงแม้ว่ามันจะไม่กันน้ำก็ตามนะคะก็เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ตัวนี้ดีงามนะคะสำหรับเอเนซ่านะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะกันแดดที่ปั่นใช้ประจำอีกแล้วนะคะคือปั่นเป็นบล็อกเกอร์คือปั่นรีวิวของเยอะมากก็แบบต้องลองใช้ของใหม่ๆตลอดเลยนะคะก็จะมีความแบบแพ้ง่ายแพ้เครื่องสำอางต่างๆเอาเป็นว่ามิซูนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่ปั่นเอาไว้ใช้ตอนที่ปั่นแพ้เครื่องสำอางนะคะร่วมกับลาโรโพเซเทอร์ลาเรียนสูตรอันตราไลน์นะก็คือพอใช้ลาโรโพเซเทอร์ลาเรียนนะปั่นก็จะตามด้วยมิซูมิกันแดดตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกันแดดมิซูมิตัวนี้เนี่ยจะขาดไม่ได้เลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะก็คือเอาไว้ใช้ช่วงหน้าแหกอะหน้าเป็นสิวหน้าเป็นผดหน้าเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือตามด้วยกันแดดมิซูมิเนี่ยคือแบบเรารู้สึกไว้ใจเพราะว่ามันเป็นกันแดดที่แบบอ่อนโยนเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็ไม่ทำให้หน้าระคายเคืองเนี่ยคือแบบแนะนำเลยนะคะมิซูมินะคะตัวนี้ดีมากนะคะแล้วก็จะซื้อเฉพาะช่วงโปรนะถูกๆนะคะ1แถม1เราจะตุนช่วงนั้นนะราคาเต็มก็แม่ไม่ซื้อจ้ะแพงแพงไม่แพงหรอกก็690อะไรอย่างเงี้ยนะคะ890แต่ก็คือแบบเค้าเคยมีโปรไงเราก็จำว่าเราจะต้องซื้อเฉพาะช่วงโปรเท่านั้นน่ะนะคะต่อมานะคะมาที่มาร์คสิวนะคะอันนี้เนี่ยรีวิวตลอดขาดไม่ได้เลยเป็นเหมือนตัวแต้มสิวตัวจัดการสิวแบบสามัญประจำบ้านเลยนะคะคือแบบต้องมีเลยคือป่านอ่ะไม่ค่อยเป็นสิวนะคะแต่ว่าป่านชอบมีผดอย่างที่บอกอ่ะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ไงคือแบบรีวิวของเยอะนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่แบบเจอเครื่องสำอางที่ไม่ถูกกับเรานะคะแล้วก็ไปเจอแบบแพ้น้ำเป็นผดนู่นนี่นั่นมีการคันนะคะแล้วก็เป็นสิวผดนู่นนี่นั่นนะคะหรือว่าเป็นแบบสิวอักเสบขึ้นน่ะนี่เลยค่ะต้องเรียกหา BK Mark เลยนะคะคือสำหรับป่านเนี่ยเป็นตัวแต้มสิวที่ดีที่สุดของป่านเลยก็ว่าได้นะคะก็ป่านเนี่ยเอาไว้จัดการสิวผดนะคะแล้วก็สิวอักเสบนะคะบางทีเนี่ยป่านก็เอามาพอกช่วงนี้นะคะช่วงที่เป็นแบบรูมขนกว้างนะคะก็คือจะช่วยกระชับรูมขนด้วยนะคะทำให้สิวยุบด้วยแล้วก็สามารถมาร์คข้างหน้าได้สำหรับคนที่แบบหน้ามันอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ตัว BK Mark นะคะมาร์คข้างหน้าแล้วก็สักประมาณ15นาทีถึง30นาทีนะคะก็ไปล้างออกนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากแบบสครับผิวนะคะก็เอาแบบป่านะนะป่านก็จะใช้น้ำเปล่าเนี่ยพรมๆหน้า
นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยสครับออกนะคะก็คือทั้งมาร์คทั้งสครับไปเลยในตัวนะคะตัวนี้ดีมากนะคะแบบซองนะคะมีขายในเซเว่นนะคะซึ่งมั่นใจว่าคนที่ดูวิดีโอเนี้ย 80% เคยใช้เคมาแล้วก็ใช้ดีมันอ่านเถอะโอ้นะดีมากเลยนะคะเป็นมาร์คสิวสามัญประจำบ้านนะคะอันนี้ต้องมีเลยนะคะต่อมานะคะเป็นมาร์คผิวใสทำเองใช้เองนะคะช่วยปรับปรุงสูตรเองนะคะแล้วก็ใช้เองนะคะก็อาทิตย์นึงใช้ประมาณ2ครั้งนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าปั่นเป็นแบบรอยสิวนะคะปั่นก็จะแต้มรอยสิวที่เป็นรอยดำทุกวันเลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นมาร์คขาวคอทะเลภูนะคะซึ่งตอนแรกน่ะป่านร่วมทำกับเขานะก็จะเป็นมาร์คมะขามที่เอาไว้มาร์คหน้าอย่างเดียวนะคะอันนี้เนี่ย25 บาทมีขายในเซเว่นนะคะว่าสันท็อปบิ๊กซีโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะคือมีขายทั่วประเทศอ่ะหาซื้อง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเป็นมาร์คมะขามตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้เป็นมาร์คแบบผสมสดก็คือว่าเราเนี่ยไม่ต้องมานั่งผสมเองนะคะแต่คือเขาผสมเอาไว้อยู่ในนี้แล้วนะคะตัวนี้น่ะดีงามมากเลยนะคะเพราะว่าป่านน่ะเป็นคนที่ชอบสมุนไพรนะคะแล้วก็ชอบมะขามนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้ร่วมปรับสูตรนะคะกับทางเขาคอทะเลผูนะคะจริงๆก็ออกมาประมาณปีกว่าๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครลองใช้เนี่ยก็มั่นใจเลยนะคะว่า 90% เนี่ยจะต้องรักเหมือนป่านนะคะเพราะว่าใช้ดีมากนะคะเนื้อมะขามเนียนนุ่มนะคะแล้วคือล้างออกแล้วก็คือแบบรู้สึกหน้าใสหน้าไบรท์เลยนะคะแล้วก็เหมือนเราผสมเองที่บ้านนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่มีน้ำหอมไม่มีสารกันเสียไม่มีอะไรเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือมาจากธรรมชาติ 100% นะคะแล้วก็เขาใช้แพ็กเกจจิ้งเนี่ยเป็นฟู้ดเกรดสามารถเก็บความสดไว้ได้เหมือนอาหารเลยนะคะดีงามนะคะตัวนี้นะคะอยากให้ลองนะคะใช้จริงๆไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายเลยแต่ใช้ดีจริงๆนะไปลองใช้ดูนะคะซึ่งก็จะมีตัวที่ออกใหม่นะคะก็คือจะเป็นสครับมะขามเป็นของคอทะเลภูเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยป่านอ่ะเพิ่งปรับสูตรนะคะตั้งแต่กลางปีนะคะแต่ว่าสินค้าเนี่ยมาออกช่วงปลายปีเนาะเพราะว่ากว่าจะผ่านกรรมวิธีการผลิตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะมากมายนะคะซึ่งก็ออกมาเป็นบอดี้สครับนะคะเพราะว่ามีเสียงแบบเรียกร้องมากันเยอะมากเลยนะคะว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันเล็กไปนะฉันอยากจะมาร์คตัวบ้างสครับตัวบ้างนะทำไมเธอไม่ทำเป็นบอดี้สครับออกมาบ้างนะคะก็ตัวนี้นะคะปั่นก็ร่วมมือกับเขาคอทะเลภูเหมือนกันนะคะก็คือออกมาเป็นบอดี้สครับมะขามซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือจะคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีตัวที่เป็นเกลือที่เป็นเอาไว้ใช้สครับเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็หลอดใหญ่ขึ้นนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งตัวเลยนะคะก็จริงๆถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่คนผิวแพ้ง่ายอ่ะอยากเอามาแบบแต้มหน้าน่ะก็พอได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีสารอันตราย5ชนิดนะคะพวกซัลเฟตพาราเบนปิโตรเลียมเจลลี่แอลกอฮอล์น้ำหอมสีสังเคราะห์น้ำมันสังเคราะห์อะไรอย่างงี้นะคะไม่มีเลยนะคะสำหรับป่านนะคะคือป่านอาจจะแบบเหมือนอาบน้ำแล้วแล้วก็เช็ดตัวให้หมาดๆสักหน่อยนะคะแต่ว่ายังเปียกอยู่นิดนึงนะคะแล้วป่านก็จะพอกเลยอ่ะทั้งตัวแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาทีนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาน้ำพรมแล้วก็สครับออกคือแบบฟินมากเหมือนกับเราเนี่ยมาร์คมะขามตัวนี้เลยแต่ว่าเรามาร์คตัวแล้วก็จะมีแบบเม็ดสครับกรุบกริบเนี่ยพอให้เราถูตามข้อศอกดำนะคะแล้วก็เข่าดำอะไรเงี้ยต่างๆนะคะพอใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบเผยแน่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวก็สางใสนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบแนวแบบสครับมะขามนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนะจ๊ะที่ recommend นะคะไม่ได้ขายของไม่ได้ขายของนะแต่ดีจริงๆไปลองเถอะนะตัวถัดมานะคะที่ป่านใช้แล้วก็ขาดไม่ได้แต่ว่าจะเป็นของลูกอะตัวเซรวีนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น moisturizing cream นะคะ for dry to very dry skin นะคะเพราะว่าน้องโทนี่เนี่ยเป็นคนที่แบบผิวแห้งมากอะถ้าเกิดว่าใครมีลูกนะคะจะรู้ว่าแบบผิวเด็กมันแห้งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าลูกป่านอะทาครีมแบบพวกยูซาลีนโอเมก้านะคะแล้วก็ใช้กลุ่มที่เป็นแบบรักษาผิวแห้งอ่ะมันก็ช่วยนะจุดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ต้องการมอยเจอร์อีกนั่นแหละตัวนี้เนี่ยก็คือจะเด็ดสุดนะคะเพราะว่ามันแบบเข้มข้นจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครผิวแห้งนะคะแล้วก็แพ้ง่ายนะคะก็แนะนำเซรวีนะคะตัวนี้ดีงามมากสำหรับป่านเนี่ยปกติจะลงตัวยูซาลีนพวกโอเมก้าให้ลูกก่อนนะคะแล้วก็ทาตัวนี้ทับนะตัวนี้เป็นมอยเจอร์ที่ดีงามนะคะก็ใช้ได้ทั้งหน้าและตัวนะคะแต่ว่าป่านแนะนำเอามาทาตัวมากกว่านะคะเด็กเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ขวบหนึ่งเลยไหมเพราะว่าป่านใช้ให้ลูกตั้งแต่ลูกประมาณ11 เดือนอะนะคะแล้วก็ใช้มาตลอดนะสำหรับตัวเซรวีนะคะตัวนี้ดีงามจ้าพักกินน้ำแป๊บนึงต่อมานะคะตัวที่ขาดไม่ได้อีกแล้วคือเอาจริงอะเป็นคนผมยาวเห็นไหมแล้วสารภาพจากใจเลยว่าเป็นคนขี้เกียจสระผมคนขี้เกียจสระผมมันแห้งช้าอะก็จะแบบเอาได้เป่ากว่าจะอ้วนกว่าจะเป่าอ้วนกว่าจะเป่าได้กว่าจะอ้วนนานเหนื่อยนะสิ่งที่เราชอบมากที่สุดนะคะสำหรับคนที่ขี้เกียจสระผมมันป่านนะก็คือ dry shampoo นะคะ2 ยี่ห้อที่ป่านใช้ประจำนะคะก็คือจะมีของ Bartis นะคะแล้วก็ Soap and Glory ซึ่งหลังๆมาเนี่ยใช้ของ Soap and Glory หมดมาประมาณเป็น10 กว่าขวดอะ
ตั้งแต่ออกใหม่ๆเลยนะคะคือชอบมากนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเอาจริงคือมันไม่ได้กำจัดหัวมันได้ดีกว่าบาทิสนะแต่ว่าสิ่งที่ชอบคือมันหอมด้วยความที่เราแบบใช้โซฟแอนด์กอรี่นะคะมานานนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าแบบโซฟแอนด์กอรี่เป็นแบรนด์ที่กลิ่นดีมากนะคะคือแบบพอฉีดแล้วเนี่ยรู้สึกแบบหัวหอมอ่ะแล้วก็แบบพ่นรัวๆนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าแบบสบายหนังหัวนะแล้วก็แบบรู้สึกหอมผมหอมเหมือนแบบสระผมแต่จริงๆไม่ได้สระมา3วันนะคะซึ่งนี่ก็วันที่3แล้วนะจ๊ะก็ดูนะคะก็ไม่ได้มีความมันอะไรมากมายนะคะเพราะว่าชอบใช้ไดแชมพู2ตัวนี้นะคะใช้ตลอดดีงามนะคะก็เป็นไอเทมที่แนะนำสำหรับคนที่ขี้เกียจสระผมจ้ามาค่ะต่อมาเลยนะคะก็เคยรีวิวไปแล้วนะแล้วก็พูดถึงบ่อยนะคะก็หลายๆคนบอกว่าปั่นเป็นเจ้าแม่น้ำหอมนะคะเอาจริงปั่นแค่เป็นคนบ้าคนนึงที่แบบมีเยอะ คือเป็นคนบ้าที่แบบมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นคนฟุ่มเฟือยไม่ได้รวยหรอกแบบหาเงินได้หรือว่ารูดบ่งรูดบัตรอะไรก็เอาไปก่อนเลยนะคะแล้วก็มาผ่อนทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งน้ำหอมนะคะที่ป่านชอบที่สุดแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบ the best ของ2019นี้เลยนะคะคือแบบใช้บ่อยที่สุดนะคะแล้วก็เวลาไปอีเวนต์เนี่ยคือทุกคนทักตลอดเลยว่าแบบเฮ้ยพี่ป่านใช้น้ำหอมอะไรนะคะทำไมแบบหอมแล้วก็ดูสดชื่นนะคะแล้วก็กลิ่นแบบฟุ้งแต่ว่าไม่ได้แบบรบกวนคนรอบข้างอ่ะคือคนรอบข้างก็ชอบนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันหอมกันนะคะซึ่งอ่ะภาพมานานนะคะสิ่งที่ป่านชอบนะคะก็คือนี่เลยนะคะโอลิมเปียอควานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นของตัว2018นะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นขวดที่ป่านเอาไว้ที่คอนโดนะก็คือแบบจะหอมสดชื่นนะคะแล้วก็กลิ่นติดทนนานนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้โอลิมเปียอควาอยู่แล้วนะคะจะรู้สึกว่ามันหอมเหมือนแบบนางฟ้านางสวรรค์ลอยมาแต่ว่าตัวนี้นะคะมันจะไม่เลี่ยนเท่าตัวอื่นอ่ะมันจะมีทั้งหมดประมาณ 6-7 ตัวนะคะคือตัวนี้เป็นตัวที่สดชื่นที่สุดนะคะแล้วก็ติดทนที่สุดนะคะเป็นกลิ่นที่แบบติดทนตลอดทั้งวันนะคะซึ่งป่านรักมากเลยนะคะโอลิมเปียคว้า2018จ้าซึ่งแบบขวดมันก็จะคล้ายๆกันนะอย่าลืมนะคะว่าต้องมีคำว่าอควาเท่านั้นนะที่ป่านชอบนะคะถ้าเกิดว่าจะไปซื้อตามนะตัวนี้ดีงามมากค่ะต่อมาเลยนะคะให้เป็นดิสอเขียนคิ้วแล้วกันนะคะเป็นดิสอเขียนคิ้วแมดดี้มีนะคะที่ป่านใช้ทุกวันก็สังเกตนะคะคือป่านเป็นคนที่ชอบเขียนคิ้วแบบมีหางคมๆแบบนี้นะคะคือจริงๆป่านเป็นคนที่แบบคิ้วหนาแต่สั้นคือจะมีคิ้วแค่นี้แล้วเราก็จะชอบดิสอเขียนคิ้วที่แบบติดทนสีแน่นๆชัดๆนะคะแล้วก็สามารถเติมหางคิ้วได้นะคะโดยที่หางคิ้วไม่หลุดระหว่างวันนะคะตากฝนตากอะไรคือแบบสภาพยังอยู่ดีอยู่ทนข้ามวันอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวนี้นะคะตอบนะคะฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นดิสอเขียนคิ้วหัวตัดเนื้อนิ่มแบบนี้นะคะก็คือจะแบบลงแค่เบาๆนะคะแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเบลนด์นะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็คือจะเป็นไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะซึ่งป่านเอามาไว้เขียนแบบหางคิ้วนะคะก็คือจะเห็นว่าแบบหางคิ้วเป๊ะทุกวันนะคะก็ใช้ของ Maddy Me เนี่ยนะคะก็จะเป็นสี Coffee Brown ตัวนี้นะคะถูกและดีนะคะ290บาทมีขายที่ Event Boy นะคะแล้วก็เพจ Maddy Me นะตัวนี้ดีงามนะคะต่อมานะคะสิ่งที่ใช้ทุกวันอีกแล้วนะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ชอบที่สุดนะคะสำหรับปี2019นี้นะคะก็ชอบนี่แหละ2ยี่ห้อนะคือเป็น NARS นะคะแล้วก็ Too Faced นะคะหลังๆมันเนี่ยใช้ Too Faced มากกว่าเพราะว่าขวดมันใหญ่เอาจริงคือตอนแรกอะมองแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคอนซีลเลอร์อะไรวะทำไมมันขวดใหญ่เหมือนรองพื้นเลยอะแล้วมันก็ราคาพันกว่าบาทนะคะแต่ว่ามันคุ้มมากเลยเพราะว่ามันกี่ ml เนี่ย15 ml ในขณะที่คอนซีลเลอร์อื่นจะอยู่ประมาณที่6 ml มันแบบขวดใหญ่นะคะเบลนง่ายปกปิดนะคะคือตัวนี้นะคะป่านเอาไว้ใช้ปิดกระนะคะแล้วก็ใช้เป็นรองพื้นก็ได้นะคะสำหรับคนที่เอาไว้ใช้เป็นรองพื้นน่ะก็ดีนะปาดปุ๊บแล้วก็ใช้แบบฟองน้ำมาเกี่ยๆก็แบบเอ้ยฟูคอเวอร์เรทนะคะแล้วก็คุมมันอยู่ทนนะคะแล้วก็ปิดแน่นๆแต่ว่าตัวนี้ป่านใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะมันจะเป็น Too Faced นะคะรุ่น Born This Way ซึ่งข้างหลังเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นคอนซีลคอนทัวร์ไฮไลท์นะคะแล้วก็เป็นรีทัชนะคะก็คือแบบใช้เป็นคอนซีลเลอร์ก็ได้แล้วก็ใช้เป็นรองพื้นก็ได้นะคะตัวนี้ดีมากเป็นของดีน่าลงทุนนะคะซึ่งแบบรักที่สุดในปีนี้แล้วนะคะต่อมานะคะเป็นแป้งที่ป่านใช้ทุกวันเราใช้เริ่มตั้งแต่มันออกมาแรกๆเลยนะคะตอนที่ออกมาแรกๆก็คือท้องนะคะแล้วก็ไปทิปกับเขาแล้วก็แบบใช้มาตลอดคือแบรนด์ให้มาตลับเดียวนะคะแล้วก็ไปซื้อที่อื่นบ่อยทีละ10ตลับซื้อจนเป็นผู้ใช้จริงจนเขาชวนไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ปรับปรุงสูตรนะคะจะเป็นแป้งอะไรไม่ได้เลยนะคะนอกจากนี้เลยนะคะวอลีน่าอันนี้เนี่ยป่านใช้02นะใช้ทุกวันจริงๆนะคะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเรามีเวลาน้อยต้องเลี้ยงลูกนู่นนี่นั่นนะคะเราชอบแบบสกิลการแต่งหน้า5นาที10นาทีมากเลยเราชอบอะไรแบบเร็วๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวูลีน่าเนี่ยก็คือจะตอบโจทย์นะคือปกติแล้วเนี่ยเขาใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะคะไม่ต้องใช้รองพื้นแม่งใช้คอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะแต่ว่าป่านเนี่ยต้องการการปิดมิดแบบ 100% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยป่านก็ใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะถ้าเกิดว่าใช้วูลีน่าอย่างเดียวเนี่ยจะปกปิดประมาณสัก 80-85% ป่านต้องการมิด 100% ป่านก็จะใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะก็ป่านก็จะลงคอนซีลเลอร์ก่อน
อนนะแล้วก็ใช้แป้งบุลีน่านะคะกดกดย้ำๆตรงที่เป็นแบบจุดหนังดำที่ใช้กับคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็ใช้แปรงปาดส่วนอื่นนะให้มันดูแบบ forest skin ให้แบบดูเป็นงานผิวนะคะตัวนี้นะคะก็คือดีงามตัวเดียวจบรองพื้นไม่ต้องก็คือเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ผสมคอลลาเจนมีวิตามินซีนู่นนี่นั่นปกปิดใช้จริงจังอ่ะเอาเป็นว่าดูจากสภาพนะคะก็อันนี้เป็นอันที่อยู่ที่คอนโดนะเนี่ยใกล้ถึงตัวพื้นแล้วอ่ะอันนี้ปันใช้เบอร์02สิ่งที่ชอบอ่ะก็คือมันพอดีกับสีผิวเราเป๊ะเลยเท่านั้นแหละแล้วก็เรื่องเบเนฟิตต่างๆคือแบบได้คุมมันปกปิดนะคะแล้วก็อยู่ทนมากจ้ะต่อมานะคะเอาเป็นตัวนี้บ้างบรัชออนที่ปันชอบใช้จริงๆแล้วก็ใช้เกือบทุกวันเลยนะสำหรับปันนะคะสีที่ชอบที่สุดแบรนด์ที่ชอบที่สุดนะคะปันชอบของเดอะบรามดาวบอยซึ่งจะเป็นสีแบบอย่างนี้เลยนะคะเป็นสีชมพูแบบหวานๆนะคะดูสิใช้จริงจังเป็นสีชมพูอมม่วงใช้จนโบกไปแล้วอะนะคะเป็นเนื้อแมทแล้วก็ติดโทนสีชาร์ปคือชอบพิกเมนต์อะคืออันนี้เป็นแบบว่าแน่นปานกลางที่เราเอาแปรงเข้าไปวนๆแล้วก็ปัดหน้าฟุ๊ดฟัดฟุ๊ดฟัดฟุ๊ดฟัดเสร็จไม่ต้องแบบมานั่งระวังว่าเฮ้ยพิกเมนต์มันแน่นเกินไปหน้ามันจะแดงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่ปั่นชอบอะพิกเมนต์กำลังดีปัดสีกำลังสวยปัดได้ไม่ยั้งมือเป็นสีที่ลดอายุชอบมากเลยนะคะเดอะบามดาวบอยจ้าซึ่งไฮไลท์ที่ปั่นใช้คู่กันนะคะก็จะได้ลุคนี้เลยที่ปัดทุกวันก็จะใช้เป็นแม็กนะคะเป็นสีโชโกโลคือปัดแล้วเนี่ยจะเป็นแบบสีชมพูโฮโลแกรมอะดูหน้าดิเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้สวอชสีเดอะบามดาวบอยใช่ไหมก็จะสวอชให้ดูนะเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูแบบอมม่วงแบบเนี้ยสวยนะดูสิอ่ะแล้วก็พอเราปัดแม็กนะสีโชโกโลนะคะก็คือจะได้หน้าอย่างนี้เลยอ่ะชอบมากนะคะเพราะว่ามันปัดแล้วรู้สึกแบบเป็นสาวหวานลดอายุนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นสีแบบชมพูโฮโลแกรมนะคือปัดแล้วแบบเนี้ยแก้มดูแบบใสๆนะคะดูแบบลดอายุเพราะว่าเราก็แบบ30บวกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ชอบแบบแต่งหน้าแนวนี้แหละนะคะก็ตัวนี้นะดีงามเป็นของดีนักลงทุนนะคะทั้ง2ตัวเลยที่ปั่นใช้ทุกวันเลยจ้าอ่ะและลิปที่ใช้อยู่วันนี้นะคะก็จะเป็นของ For You Too นะคะเป็นรุ่น Your Mind เป็นแท่งอันนี้คือใช้เกือบทุกวันเลยซึ่งหลังๆนะคะก็จะมีของ For You Too ออกมาอีกรุ่นนึงนะคะที่เป็นแท่งที่ปั่นรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าสีที่ชอบที่สุดใช้แบบเกือบทุกวันเลยก็คือจะเป็น For You Too Your Mind นี่แหละคือปั่นใช้เบอร์02นะก็คือจะได้สีแบบปากเลยนะคะเนี่ยคือจะเป็นสีแบบนูดส้มอ่อนๆ นะคะแล้วก็คือทาแล้วรู้สึกก็แบบลดอายุนะคือเป็นสีที่เราชอบอะจริงๆนะคะแล้วมันแมชกับแก้มดีงามนะคะก็ตัวนี้ชอบมากเลยนะคะแล้วก็ถูกและดีร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ For You To Your Mind เบอร์02นะจ๊ะต่อมาสุดท้ายแล้วเป็นคนติดขนตาทุกวันนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นความงอนของมาสคาร่านะคะเราเชื่อในขนตาปลอมมากกว่านะคะติดขนตาปลอมทุกวันมาเป็น10ปีแล้วอะแบรนด์ที่ปั่นชอบที่สุดนะคะแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดนะคะของปีนี้นะคะปั่นชอบใช้ของ Cosrook เบอร์นี้เลย405เบอร์นี้คือแบบจะได้ลุคนี้เลยมันจะสั้นข้างหน้านะคะแล้วก็ยาวข้างหลังคือป่านเป็นคนตาสั้นแล้วก็ตาเล็กนะคะคือป่านชอบเนี่ยเกินมาแล้วก็หางขึ้นนิดนึงมีความเฉียวๆนิดนึงนะคะอันนี้ดีนะคะแล้วก็ก้านเป็นเอ็นทนขนตาคู่นึงอ่ะป่านใช้ประมาณ 3-4 วันนะคะแล้วก็ค่อยทิ้งคือคุ้มอ่ะป่านใช้เบอร์405นะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็คือจะมีกาวมาให้นะแล้วก็ซื้อกาวของเขามาเหมือนกันนะคะกาวก็ติดทนกันน้ำด้วยแต่ว่าพอซื้อกาวมาแรกๆช่วงตอนที่ใช้ใหม่ๆอาจจะต้องแบบเป่าๆอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะเหลวนะก็เป็นขนตาปลอมที่แบบติดทุกวันนะคะแล้วก็ชอบที่สุดรักที่สุดนะคะซื้อซ้ำตลอดเลยจ้าก็พูดรัวเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนที่เป็นแฟนเพจป่านะคะแล้วก็ติดตามป่านะคะจะรู้เลยว่าป่านใช้พวกนี้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นของที่ดีงามนะอยากมอมอยนะคะว่าแบบเอ้ยเราใช้อันนี้นะดีงามนะเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะใครใช้อะไรเหมือนกันเนี่ยคอมเมนต์มอมอยบอกกันหน่อยนะคะวันนี้มันไปละค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ